ฉันจะทำกาแฟกับเครื่องชงกาแฟใหม่ของฉันแกนี่คืออุปกรณ์ของน้องนะจ๊ะก็จะมีที่ใส่ผงกาแฟกับที่ใส่แคปซูลทรงได้สองทรงว่ะทรงได้สองเวอร์ชันก็คือแคปซูลและผงเสียบปลั๊กเปิดปุ่มนะจ๊ะแล้วก็ใส่น้ำในแทงข้างหลังนะแล้วเราก็มาใส่ผงกาแฟอัดเข้าไปวิธีใช้ง่ายมากก็คือมีสองปุ่มปุ่มชงกาแฟกับปุ่มสตีโนมกดปุ่มชงกาแฟจนไฟสีเขียวมันหยุดกระพริบแกแล้วก็กดมันอีกทีไฟสีเขียวก็จะกระพริบกระพริบนี้ก็จะมีน้ำออกมานะจ๊ะมันคือการกำลังทำงานอยู่แล้วก็กดหยุดจบได้เอสเปรสโซช็อตรายเมนูแรกของฉันก็คืออเมริกาโน่น้ำมะพร้าวของแม่ฉันเองจ้ะเลิศมากแกที่เหลือไว้ไม่ใช่ละจะทำเมนูนมให้ดูกดปุ่มซีมนมจนไฟเป็นสีเขียวก็ไม่กระพริบแกก็มองแหวนอยู่ข้างๆก็คือบิดเครื่องบิดนะจ๊ะมันก็จะซีมนมออกมาดูดิแกสวยมากอาราเต้ฉันเดี๋ยวจะส่งลิงก์ให้ตามนะมันใช้ง่ายมากจริงๆอยากให้ลองกันอ่ะ